ทาสีน้ำตาลหรือว่าสนิมเกาะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองขือขับรถออกจากตัวเมืองหลวงมาไม่ไกลมากถ่ายให้ดูบรรยากาศถนนแล้วก็ตึกราวบ้านช่องของเขาจะมีหลากหลายสีเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่าบ้านเมืองเขาจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยค่ะนี่คือบรรยากาศด้านในนะคะจะเป็นโซนร้านอาหารร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านขายของต่างๆที่นักท่องเที่ยวจะชอบนิยมมาช้อปปิ้งตรงนั้นเป็นทางเดินที่พวกเราเดินเข้ามานะคะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารที่เปิดโล่งชิลๆรับลมปกติในโซนนี้นักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาช้อปปิ้งก็จะเต็มไปหมดแต่วันนี้จะเป็นวันหยุดร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของต่างๆก็จะหยุดเพื่อนๆเห็นสิ่งที่สะดุดตาไหมคะอาคารหรือว่าร้านอาหารตึกต่างๆแถวนี้เขาจะใช้โทนสีเหลืองทาเป็นสีเดียวกันส่วนหน้าต่างก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลก็ดูสวยแล้วก็คลาสสิกไปอีกแบบนะคะให้บรรยากาศอบอุ่นดีถือว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาพบเห็นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวรูปทรงอาคารหรือว่าตึกต่างๆทางยุโรปนี้ไม่ค่อยต่างกันนะคะเขาจะทำเป็นหลังคาลักษณะสโลปลงเพื่อป้องกันหิมะและก็ลมพัดในหน้าหนาวนะคะส่วนบ้านเรานี่จะทำหลังคาที่แงนขึ้นซะส่วนมากเพื่อที่จะรับลมเราเดินลัดเลาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาสะดุดตากับตึกอีกหลังหนึ่งตอนแรกมองมาไกลๆนึกว่าเป็นคลื่นทะเลนะคะแต่พอดูใกล้ๆเนี่ยเป็นบ้านคนหรือว่าเป็นอาคารอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งตัวอาคารเขาเพ้นเป็นลายคลื่นทะเลมีสีขาวแล้วก็สีเทามีก้อนหินใหญ่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางลานปูนตึกด้านหน้าที่เห็นเป็นไม้เลื้อยก่อตามผนังอันนี้คือโรงหนังนะคะเดินถัดมาก็มาเจอกับตึกที่ดูเหมือนคล้ายจะเป็นตึกเก่าที่รกร้างมานานเพราะว่ามีสนิมเคลอะเต็มไปหมดและก็มีไม้เลื้อยตามผนังแต่เอ๊ะมันไม่ใช่พอมองเข้าไปดูด้านในจะเห็นเป็นร้านเสื้อผ้าที่ตกแต่งสุดหรูเลยสไตล์ทันสมัยทุกคนดูนะคะสนิมทั้งแถบเลยแล้วก็ด้านบนด้วยก็สนิมเหมือนกันชั้นบนก็เกลอะเต็มไปหมดแต่พอมองเข้าไปในร้านแล้วคนละอารมณ์เลยนะคะถ้าเราดูตึกฝั่งขวามือนี่เราจะได้บรรยากาศแบบย้อนยุคเก่าๆนะคะส่วนซ้ายมือนี่ก็คือเป็นยุคปัจจุบันวัสดุที่เขาใช้จะเป็นแบบทันสมัยเป็นยุคใหม่คิดว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของเจ้าของตึกที่ยังเก็บความเก่าของอาคารนี้ไว้เพื่อให้มองดูเป็นศิลปะสำหรับคนที่พบเจอนะคะถัดมาก็มาเจอบันไดชนิดที่สนิมเรียกพี่เลยนะคะนี่ไม่ใช่ทาสีน้ำตาลนะคะก็มาเจอรูปปั้นสัตว์ชนิดหนึ่งเพื่อนๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนคะและนี่ก็เป็นอนุสาวรีย์วีรบุรุษที่ตั้งตระหง่านอยู่ลานกลางแจ้งส่งท้ายด้วยภาพ360องศาของเมืองขือค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ